สวัสดีค่ะโอเคนะคะถ้าพูดถึงงานวิจัยค่ะทุกท่านคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะแบบเอามือไก่หน้าผากนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะประยุกต์ใช้งานวิจัยนะคะให้น่าสนใจในกระบวนการเรียนการสอนนั่นก็คือ learning by research เรียนรู้สร้างสรรค์ผ่านผลงานวิจัยค่ะก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นการบูรณาการงานวิจัยกับรายวิชาการสื่อสารชุมชนซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3นะคะซึ่งจริงแล้วนักศึกษาชั้นปีที่3เนี่ยก็จะมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องทฤษฎีเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีทักษะปฏิบัติในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าวิชานี้ค่ะจะเป็นการมิกซ์นะคะประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริงนะคะทีนี้รูปแบบในการใช้งานวิจัยนะคะกับการเรียนการสอนก็จะมี3รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือการใช้เนื้อหาจากงานวิจัยนะคะในการผลิตสื่อรูปแบบที่2นะคะก็ใช้พื้นที่จากงานวิจัยในการผลิตสื่อนะคะแล้วก็รูปแบบที่3ใช้กระบวนการวิจัยในการผลิตสื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบแรกกันก่อนนะคะก็คือการใช้เนื้อหาจากงานวิจัยในการผลิตสื่อนะคะรูปแบบนี้ค่ะผู้สอนก็จะให้ผู้เรียนอ่านงานวิจัยเล่มหนาๆเลยนะคะประมาณ300กว่าหน้านะคะซึ่งขณะที่อ่านเนี่ยนอกจากเขาจะได้ความรู้แล้วเนี่ยเขาได้ติดตั้งกระบวนการคิดหรือว่าระบบวิธีคิดในการวิจัยด้วยนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกประเด็นจากงานวิจัยเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะลงไปพูดคุยกับคนในชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพก่อนนะคะอย่างภาพบน2รูปใช่ไหมคะซ้ายและขวาจะเห็นว่าเป็นกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ปนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยลงพื้นที่พูดคุยกับคนในชุมชนโดยให้คนในชุมชนเนี่ยเลือกเนื้อหาจากงานวิจัยว่าเอ๊ะประเด็นนี้เหมาะที่จะผลิตสื่อในชุมชนหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้วค่ะรูปแถวล่างเนาะแล้วก็แถวกลางด้านบนนะคะก็จะเห็นว่าเกิดสื่อที่เป็นประโยชน์ในชุมชนในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะอย่างบนสุดเนี่ยตรงกลางก็จะเป็นสื่อกิจกรรมซึ่งเป็นสื่อที่มีลักษณะข้อดีนะคะที่มีความโดดเด่นก็คือยืดหยุ่นสูงแล้วก็สามารถปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่ายนะคะส่วนข้างล่างก็จะมีสื่อไวนิลนะคะของแต่ละพื้นที่ทุกท่านเห็นรูปตรงกลางด้านล่างไหมคะเดาได้ไหมคะว่าเป็นอาชีพอะไรในชุมชนคะประมงถูกต้องนะคะพี่น้องเก่งมากนะคะเนื่องจากว่าเราดูจากเลยคะการแต่งกายเนาะที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะแต่ในรูปเราจะเห็นรอยยิ้มของคนในชุมชนด้วยนะคะอันนี้สะท้อนว่าสื่อที่เราผลิตเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ผลิตสื่อที่มีความสุขนะคะแต่ทุกคนในชุมชนที่เป็นผู้รับสื่อและเป็นผู้เผยแพร่สื่อก็มีความสุขด้วยนะคะทีนี้ในกระบวนการเรียนการสอนแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าผู้เรียนเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงแล้วก็รู้สึกยังไงกับวิธีการเรียนการสอนแบบนี้บ้างค่ะตัวนักศึกษาเองเราได้อ่านงานวิจัยมาที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนนั้นๆแล้วแต่ว่าในส่วนของเราคณะนิเทศศาสตร์อันนี้เป็นภาพของศิษย์เก่านะคะธนภัทรศรีกระจ่างที่ได้ใช้วิชานี้ในการเรียนกระบวนการเรียนร่วมกันระหว่างนักศึกษากับชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนตัวนักศึกษาเองเนี่ยได้ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการสื่อสารด้านนิเทศศาสตร์ที่เรียนมาซึ่งกลุ่มผมเนี่ยเลือกที่จะเป็นกลุ่มที่ใช้เกี่ยวกับการสร้างค่าขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวผู้เรียนเองกับตัวชุมชนเองเนี่ยได้มีส่วนร่วมการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ครับซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทั้งตัวผู้เรียนเองกับตัวชุมชนเองเนี่ยน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีจะได้จดจำแล้วก็นำไปใช้ต่อในการอนุรักษ์ธรรมชาติของชุมชนครับตัวผู้เรียนเนี่ยได้ประโยชน์อย่างมากเลยครับโดยปกติเนี่ยนอกจากความรู้ที่เราเรียนปกติอยู่ในห้องเรียนแคบๆอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยการได้ลงพื้นที่จริงได้ไปสัมผัสกับคนในชุมชนเนี่ยทำให้เราสามารถนำองค์ความรู้ประยุกต์จากการในห้องเรียนเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงว่าการสื่อสารแบบไหนที่จะเหมาะกับสื่อสารแบบชุมชนครับอันนี้ก็คือรูปแบบที่1นะคะทีนี้เราก็มีการประยุกต์ใช้งานวิจัยนะคะในรูปแบบที่2ก็คือการใช้พื้นที่วิจัยในการผลิตสื่อนะคะซึ่งประเด็นนี้นะคะผู้สอนก็เลือกพื้นที่วิจัยก็คือชุมชนตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมสูงมากๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีทั้งชาวไทยพุทธมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้พื้นที่นี้เองก็ยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่น่าสนใจนะคะมีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีโบราณสถานที่น่าสนใจด้วยนะคะเรามาดูรูปการลงพื้นที่ของผู้เรียนกันค่ะจะเห็นว่าผู้เรียนก็ใช้วิธีการสัมภาษณ์พระในชุมชนนะคะอันนี้เราก็จะได้สื่อเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เป็นการเผยแพร่วัดโบราณในชุมชนนะคะส่วนตรงกลางด้านบนนะคะทุกท่านคะก็จะเป็นเพจปลาหวานเนาะปลาหวานนี่เป็นสินค้าในชุมชนนะคะที่เขาอยากที่จะเผยแพร่ให้รู้จักในวง
กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีไวนิลปลาหวานด้วยซึ่งตอนนี้ชุมชนก็แปะอยู่ในพื้นที่ของเขาเองนะคะส่วนบรรยากาศด้านล่างนะคะก็จะมีนั่งท้ายรถกระบะแล้วรถ2แถวเนาะเราก็หลีกหนีความเป็นเมืองแต่ว่าไปสัมผัสวิถีชุมชนที่เห็นว่าสัมพันธภาพระหว่างคนในชุมชนแล้วก็ผู้เรียนนะคะเป็นไปในเชิงบวกแล้วก็เขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของผู้เรียนมีไหมอันนี้ไม่มีนะคะไปดูแบบที่3เลยละกันนะคะก็คือการใช้กระบวนการวิจัยในการผลิตสื่อนะคะถ้าพูดถึงกระบวนการวิจัยแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบหลายเทคนิคมากๆเลยนะคะแต่วิธีการเรียนการสอนแบบนี้นะคะเราก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยหยิบเทคนิคจากงานวิจัยนี่แหละค่ะไปใช้ในการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆนะคะซึ่งมีด้วยกัน3โปรเซสหลักๆนะคะอย่างโปรเซสแรกนะคะก็เป็นการรีเสิร์ชพื้นที่แล้วก็สำรวจบริบทชุมชนนะคะซึ่งแบบนี้ค่ะเราก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยเดินเท้าสำรวจชุมชนนะคะเหมือนกับทำไดอารี่เดินดินแล้วก็จดบันทึกข้อมูลสำคัญในชุมชนไว้นะคะแล้วก็สำรวจมิติต่างๆในชุมชนแต่ทีเนี้ยพอในแง่นิเทศศาสตร์อะค่ะมันก็จะมีมิติที่แตกต่างจากอื่นๆนะคะนอกเหนือจากสถานที่สำคัญการปกครองอาชีพอะไรอย่างนี้แล้วนะคะด้านนิเทศก็จะมีมิติด้านสื่อด้วยนะคะโดยเราก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยสำรวจว่าต้นทุนเดิมของสื่อในชุมชนมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ชุมชนอยากที่จะเปิดรับสื่อแบบไหนบ้างเพื่อที่จะได้มามิกซ์กันแล้วก็ให้เกิดสื่อที่ชุมชนต้องการจริงๆนะคะโปรเซสที่2ค่ะก็เป็นการผลิตสื่อภายใต้การมีส่วนร่วมนะคะซึ่งการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ระดับหลักๆด้วยกันตั้งแต่ระดับสูงสุดเลยค่ะก็คือระดับplanner หรือว่า policy maker นะคะอันนี้ชุมชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนสื่อต่างๆนะคะส่วนระดับที่2นะคะก็เป็นระดับ producer หรือว่า co-producer นะคะอันนี้ชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้ร่วมผลิตนะคะโดยลักษณะก็จะเป็นเข้ามาเป็น presenter ในสื่อไวนิลนะคะหรือว่าเข้ามาเป็น presenter ในคู่มืออนุรักษ์นะคะหรือว่าแม้แต่เป็นวิทยากรในสื่อหรือว่าเป็นวิทยากรในกิจกรรมสื่อต่างๆในชุมชนเป็นต้นนะคะและระดับที่บางเบาที่สุดค่ะก็เป็นการมีส่วนร่วมในระดับ active audience นะคะก็คือเป็นผู้รับสารที่ active อย่างเช่นเป็นคนให้ข้อมูลประสานนู่นนี่นั่นเป็นต้นนะคะซึ่งข้อดีของการมีส่วนร่วมค่ะในการผลิตสื่อก็จะทำให้ชุมชนรู้สึกว่าสื่อเนี้ยเป็นสื่อของเรานะคะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของห่วงแหนแล้วก็อยากให้สื่อนั้นเนี่ยอยู่กับเราต่อไปเรื่อยๆนะคะโปรเซสที่3ที่นำมาใช้ในรายวิชานะคะก็คือการประเมินผลสื่อค่ะซึ่งเราก็มุ่งเน้นการประเมินผลสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยดึงเทคนิควิจัยมาใช้นะคะอย่างเช่นการโฟกัสกรุ๊ปนะคะหรือว่าเป็นการสัมภาษณ์นะคะทั้งสัมภาษณ์แบบเชิงลึกด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเทคนิคการสังเกตการเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นว่ามีการประยุกต์ใช้โปรเซสจากงานวิจัยนะคะในหลากหลายเทคนิคเลยเนาะในรายวิชานี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าผู้เรียนเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะมายณริศราแซ่ลิ่วนักศึกษาชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะก็สำหรับการเรียนนะคะรายวิชาการสื่อสารชุมชนนะคะก็ได้ใช้กระบวนการวิจัยในการผลิตสื่อค่ะให้กับชุมชนในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่นะคะในเรื่องของมหาวิทยาลัยสีเขียวค่ะมายก็ได้ลงไปสำรวจพื้นที่นะคะก็ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ของเราเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นใครบ้างแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยต้องการสื่อแบบไหนที่เขาจะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ตรงกับเป้าหมายของเรานะคะค่ะจนสุดท้ายนะคะได้ผลงานผลิตสื่อนะคะเป็นสื่ออินโฟกราฟิกนั่นเองค่ะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นนักศึกษาแล้วก็บุคลากรนะคะโดยส่วนใหญ่จะใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักค่ะก็เลยผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็เราได้ใช้กระบวนการวิจัยนะคะในการลงไปสำรวจพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายค่ะก็จะได้สื่อที่ตอบสนองความต้องการและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะค่ะจะเห็นว่าโปรเซสจากการวิจัยนี้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะการสร้างสรรค์สื่อจากผลงานวิจัยนะคะที่แน่ๆ3มิติหลักๆที่ผู้เรียนได้นะคะนั่นก็คือทักษะด้านความรู้นะคะนอกเหนือจากความรู้จากงานวิจัยเป็นเล่มๆแบบเข้มข้นแล้วนะคะก็ยังได้
ฒนาทักษะวิธีคิดแล้วก็กระบวนการคิดที่เป็นระบบมากขึ้นนะคะทักษะที่2ก็คือทักษะปฏิบัติค่ะอันนี้เป็นการรับคมนะคะความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะทักษะอื่นๆอันนี้ก็สำคัญสำหรับอนาคตของผู้เรียนด้วยนะคะอย่างเช่นการฝึกความรับผิดชอบความมีวินัยนะคะหรือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวช่วยเหลือผู้อื่นนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นจิตสาธารณะที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลอย่างแท้จริงค่ะทิ้งท้ายด้วยคำนี้นะคะสั้นๆเลยที่มีผู้กล่าวไว้แล้วว่า Think Big Start Small Act Now นะคะอันนี้เรามาประยุกต์ใช้กับรายวิชาก็คือให้ผู้เรียนคิดใหญ่ค่ะไม่ใช่คิดเพื่อตัวเองแต่คิดเพื่อสังคมและผู้อื่นนะคะ Start Small ค่ะเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะก็คือชุมชนเพราะเราเชื่อว่าเมื่อชุมชนพัฒนาสังคมก็จะเข้มแข็งแล้วก็ประเทศก็จะพัฒนาตามไปด้วยนะคะ Act Now ค่ะอยากให้ทุกคนนะคะคิดสร้างสรรค์และเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีเพื่อผู้อื่นตั้งแต่วันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ